แรงงานไทยชุด 7-8 ถึงไทยแล้วเผยแจ้งขอกลับ 8.1,000 คนดับ30บาทเจ็บ16รายแรงงานไทยชุดที่ 7-8 รวม482คนถึงไทยแล้วเผยข้อมูลล่าสุดขอกลับไทย 8,160 คนไม่ขอกลับ111คนถูกจับเป็นตัวประกัน17รายเสียชีวิต30บาทเจ็บ16รายเมื่อเวลา 3:30 นาทีวันที่18ตุลาคมที่ชั้น2ประตู10อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานมอบให้นายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลกลับถึงประเทศไทย266คนเดินทางด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 8951 โดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่ 8 ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 19:05 นาทีได้รับแรงงานไทยชุดที่ 7 จำนวน162คนที่เดินทางกลับมาด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY 085 นายเดชากล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลว่าจากรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟพบว่าล่าสุดมีแรงงานไทยได้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับทางสถานทูตแล้ว 8,271 คนขอกลับประเทศไทย 8,160 คนไม่ประสงค์กลับ111คนถูกจับไปเป็นตัวประกัน17รายเสียชีวิต30รายบาดเจ็บ16รายยังไม่สามารถระบุชื่อได้1รายสำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองเบื้องต้นมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามรายละ 15,000 บาทกรณีทุพพลภาพได้ 30,000 บาทหรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะสงเคราะห์ 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทนอกจากนี้ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมายประกันการทำงานบวกนายจ้างจ่ายกรณีบาดเจ็บที่การตามการรับรองของแพทย์แบ่งเป็นบาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ 1,440,000 บาทบาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่และบุตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือนบุตรเป็นเงิน 5,760 ถึง 11,520 บาทต่อเดือนหนุ่มอ้อนเมียข้ามประเทศขอเสี่ยงตายที่อิสราเอลต่อหนี้ยังเยอะระเบิดเพิ่งลงห่างไป100เมตรหนุ่มอ้อนเมียข้ามประเทศขอเสี่ยงตายที่อิสราเอลต่อเหตุหนี้ยังเยอะเพิ่งไปทำงานได้3เดือนเผยระเบิดเพิ่งลงห่างไป100เมตรวันที่17ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์แรงงานชาวจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 1,100 คนที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้านและจะไม่ขอกลับไปอีกเพราะสถานการณ์สงครามที่อิสราเอลน่ากลัวกว่าที่คิดแต่สามารถเดินทางกลับมาแล้วได้เพียงไม่กี่คนท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากญาติแรงงานว่าอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยกลับโดยเร็วแต่ยังสวนทางกับความคิดของนายสนธยาเมืองสุขอายุ30ปีชาวตำบลหนองสโหนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งได้ติดต่อมาหาญาติที่บุรีรัมย์ระบุจะไม่ขอเดินทางกลับเพราะเพิ่งไปทำงานได้เพียง3เดือนนายสนธยาได้วิดีโอคอลจากอิสราเอลมาหานางสาวพจนีแก่นกล้าอายุ30ปีภรรยาที่ จังหวัดบุรีรัมย์ว่าตอนนี้แรงงานไทยทำงานด้วยกัน2 คนมีหน้าที่เก็บผักและอะโวคาโดยอมรับว่าอันตรายเพราะสถานที่ทำงานไม่มีบังเกอร์มองเห็นจุดยิงจรวดชัดเจนได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะเคยมีระเบิดมาตกอยู่ห่างจากที่ทำงานเพียง100 เมตรเท่านั้นตนกับเพื่อนแรงงานไทยจำเป็นต้องออกไปทำงานท่ามกลางเสียงระเบิดส่วนนายจ้างจะหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยทิ้งให้ตนกับเพื่อนคนไทยทำงานตามลำพังก่อนหน้านี้ได้ลงชื่อขอกลับเมืองไทยไปแล้วแต่ยังไม่อยากกลับเพราะยังมีหนี้สินอยู่ที่เมืองไทยและเกรงว่าหากกลับไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกเพราะอยู่ไม่ครบสัญญา5 ปี 3 เดือนนางสาวพจนีและนางสาวดวงดาวเมืองสุขอายุ34ปีภรรยาและพี่สาวของนายสนธยาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วนายสนธยาอยากกลับเมืองไทยแต่เป็นห่วงหนี้สินที่ผู้ยืมไปเป็นค่าเดินทางพยายามให้เดินทางกลับแต่ไม่ยอมภรรยานายสนธยากล่าวด้วยว่ากู้ยืมเงินเป็นค่าเดินทางกว่า 120,000 บาทตอนนี้เหลือหนี้อีกประมาณ 90,000 บาทซึ่งคาดว่าสามีอาจจะเสี่ยงอยู่เพราะหวังว่าหลังจากสงครามสงบแรงงานน่าจะขาดและเป็นโอกาสที่จะได้ค่าแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ในห้วง3 เดือนที่ผ่านมาสามีมีรายได้เดือนละ 50,000 ถึง 60,000 บาทส่งเงินมาบ้านเดือนละ 40,000 บาทหากเปรียบเทียบกันกับเมืองไทยถือว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีกว่าและถ้าอยู่ครบสัญญา5 ปีเชื่อว่าครอบครัวน่าจะพอลืมตาอ้าปากได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสามีว่าจะอยู่ต่อหรือกลับไทยสภาพอากาศวันนี้ภาคใต้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่เหนือกลางกทมยังตกประปรายกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ภาคใต้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ขณะที่ทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลยังตกประปรายวันที่18 ตุลาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยภาคตะวันออกเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส